ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเทคนิคพิเศษนะครับให้กับคลิปวิดีโอในเรื่องเกี่ยวกับการซ้อนวิดีโอนั่นเองนะครับในกรณีที่เราตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำงานวิดีโอนั้นบางครั้งนะครับก็ต้องมีการทำภาพวิดีโอซ้อนขึ้นมาซึ่งมีฉากหลังของวิดีโอนะครับซึ่งในบทนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างวิดีโอซ้อนวิดีโอกันนะครับสมมติว่าในที่นี้ครับผมเลือกคลิปวิดีโอนะครับ B03 มาเป็นแบ็กกราวด์วิดีโอเอาไว้ที่ตัววิดีโอแท็กนะครับเสร็จแล้วก็ผมเลือกไฟล์วิดีโออีกตัวนึงครับชื่อ V10 นะครับ V10 มาไว้ที่ Overlay Tag แบบนี้นะครับเราก็จะได้วิดีโอนะครับที่มีการซ้อนทับกันอยู่แบบนี้นะครับลองพรีวิวดูครับคลิกปุ่มโฮมกดเพลย์วิดีโอของเราก็จะมีทั้งวิดีโอแบล็กกราวด์แล้วก็วิดีโอที่ซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็จะมีลักษณะที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่ซ้อนอยู่นี้นะครับเราเรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับซึ่งตัวคลิปวิดีโอที่เราซ้อนอยู่นี้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับลักษณะของคลิปวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอย่างเช่นการย่อขยายนะครับคลิปวิดีโอนะครับขยายคลิปวิดีโอก็ได้ย่อคลิปวิดีโอก็ได้นะครับจัดตำแหน่งคลิปวิดีโอนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการก็ได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแบบนี้ส่วนต่อไปครับการปรับปิดเบี้ยวรูปทรงวิดีโอนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีจุดสีเขียวอยู่นะครับใน4มุมของคลิปวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะปรับรูปทรงนะครับบิดเบี้ยวให้กับคลิปวิดีโอได้กรณีแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับที่เราสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับนะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจนะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษนะครับทำให้วิดีโอเราดูน่าสนใจขึ้นนะครับลองคลิกเพลย์ดูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งในฉากไตเติลหรือว่าในการทำไตเติลหรือว่าทำเอนดิ้งนะครับในภาพยนตร์ต่างๆก็จะมีเทคนิคพิเศษต่างนี้นะครับเกิดขึ้นเยอะแยะเลยโอเคนะครับผมขออันดูกลับไปนะครับอันนี้คือในส่วนของการเพิ่มนะครับคลิปวิดีโอถ้าคลิปวิดีโอที่เราเพิ่มมานั้นนะครับเราต้องการจัดตำแหน่งที่แน่นอนให้กับมันนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือพิเศษได้ครับแล้วก็คลิกนะครับเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เปิดออปชันมันขึ้นมานะครับซึ่งจะมีรูปแบบของการจัดเรียงคลิปวิดีโอนะครับได้หลากหลายรูปแบบหรือนะครับทางลัดง่ายๆครับก็คลิกขวาที่คลิปวิดีโอก็ได้ครับเรามาดูในส่วนข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่น Fit to Screen ในกรณีที่เรานำภาพวิดีโอเนี่ยนะครับมาไว้ที่ Overlay แต่เราต้องการให้มันแสดงเป็นหน้าจออย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของวิดีโอแท็กเนี่ยเราจะขยับนะครับเคลื่อนย้ายวิดีโอให้ไปแสดงในตำแหน่งอื่นๆไม่ได้เลยมันจะจัดชิดซ้ายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับให้อยู่ที่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นตัว Overlay เนี่ยจะไปเริ่มต้นที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในกรณีที่เรานำคลิปวิดีโอนะครับให้ไปแสดงอยู่ที่จุดตำแหน่งไหนนะครับเราต้องการให้มันแสดงเป็นหน้าจอเราก็ใช้คำสั่งนะครับคลิกขวาที่คลิปวิดีโอแล้วใช้คำสั่ง list fit to screen นะครับ fit to screen ก็จะทำให้วิดีโอนั้นแสดงเต็มหน้าจอให้เรานะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่มีผลนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เต็มหน้าจอด้วยนะครับขออันดูกลับไปครับหรือนะครับเราต้องการให้มันรักษาสัดส่วนนะครับที่เป็นตัววิดีโอของมันในการที่เราจะย่อขยายนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้สมมติว่าผมดึงวิดีโอไปมันจนมันรูปเสียรูปทรงสัดส่วนของมันผมก็คลิกขวาแล้วเลือก keep aspect ratio นะครับมันก็จะรักษารูปทรงไว้ให้เราหรือนะครับเราต้องการให้มันคงภาพต้นฉบับของมันไว้นะครับ original size นะครับเราก็คลิกเห็นไหมครับนี่ก็คือรูปทรงหรือว่าไซส์ที่เกิดจากไซต์ต้นฉบับของมันนะครับผมขอย้อนดูกลับไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
เราลองมาจัดตำแหน่งวิดีโอกันสมมติว่าเราเป็นวิดีโอโอเวอร์เลย์ครับซ้อนทับอยู่อย่างนี้นะครับเราต้องการจัดตำแหน่งให้กับคลิปวิดีโอของเราเราก็สมมติว่าคลิปวิดีโอเราไม่สามารถที่จะจัดตำแหน่งให้มันได้ตรงตำแหน่งที่มันแน่นอนตามที่ต้องการนะครับเราก็สามารถจัดตำแหน่งให้มันได้อย่างเช่นผมคลิกขวาที่คลิปวิดีโอครับเลือก Echo Top นะครับก็คือส่วนบนด้านส่วนบนเราจะให้จัดตำแหน่งมันยังไงอยู่ทางซ้ายสมมตินะครับเห็นไหมครับอยู่ซ้ายหน้าจอ Echo Top อยู่ทางด้านขวานะครับอยู่ตรงเซ็นเตอร์แบบนี้ก็เหมือนกันครับในตำแหน่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ซ้ายหรือว่าบอททอมซ้ายเห็นไหมครับสมมติในกรณีนี้ผมจะเอาไว้จัดไว้ตรงกลางครับผมก็คลิก Echo Center แล้วก็เลือก Center มันก็ได้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของ Overlay นะครับก็สามารถย่อขยายวิดีโอแล้วก็จัดตำแหน่งได้แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการทำวิดีโอซ้อนกันหลายๆตัวหลายๆภาพนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะแสดงภาพนะครับที่เป็นวิดีโอ Overlay เนี่ยหลายภาพหลายวิดีโอพร้อมๆกันโดยการจัดตำแหน่งสมมติว่าในที่นี้ครับผมต้องการจัดตำแหน่งของวิดีโอเนี่ยให้อยู่นะครับ4ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับสามารถที่จะเพิ่มโอเวอร์เลย์แท็กให้กับมันได้นะครับสมมติว่าเราต้องการเพิ่ม4ตัวแล้วกันนะครับวิดีโอซ้อนไว้อยู่4อันนะครับผมก็คลิกนะครับที่ปุ่มนี้ครับแท็กเมเนเจอร์นะครับแล้วตรงโอเวอร์เลย์แท็กนะครับผมก็คลิกเลือกเป็นจำนวน4แท็กนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้นะครับผมโชว์ All Whisper ครับตอนนี้วิดีโอแท็กของผมก็จะเพิ่มมาอีก3อันนะครับผมก็จะไปคลิกเลือกนะครับคลิปวิดีโอเพื่อเอามาแสดงร่วมกันนะครับอาจจะเป็นวิดีโอที่มีความเร็วเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับเราก็มาปรับนี่ครับแล้วคราวนี้เราก็มาจัดวิดีโอของเราครับผมก็จะเลือกนะครับเลือกจัดคลิปวิดีโอนะครับที่ตัวบนสุดก่อนแล้วกันนะครับตัวแท็กที่4โอเวอร์เลย์ที่4ครับผมก็ขยับไปไว้มุมขวาแล้วก็ย่อวิดีโอเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็วิดีโอตัวที่3ครับผมก็ย่อวิดีโอให้เล็กลงแล้วก็จัดตำแหน่งให้กับมันนะครับตัวที่2ครับย่อวิดีโอให้เล็กลงแล้วก็จัดตำแหน่งก็เหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการจัดตำแหน่งที่แน่นอนครับเราก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จัดนะท็อปเลฟท็อปไรท์แล้วแต่เรานะครับในกรณีนี้ครับผมดีไซน์มานะครับให้มันวางในตำแหน่งที่ไม่ต้องแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการแสดงคลิปวิดีโอครับเราก็ลองเพลย์ดูครับกดปุ่มโฮมกดโปรเจกต์นะครับกดปุ่มโฮมแล้วก็เพลย์เราก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับที่โอเวอร์เลย์ซ้อนกันถึง4ไทเทิลหรือว่า4แท็กด้วยกันนะครับนี่คือลักษณะของการแสดงคลิปวิดีโอแบบโอเวอร์เลย์หรือว่าทำวิดีโอซ้อนวิดีโอนั่นเองนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์งานใช้งานได้นะครับ